กับสีผมเหมือนกันเลยค่ะวันนี้นะคะโบจะพาทุกคนนะคะมาทำเจลล้างมือแบบโอ๊ยน้องลองก่อนลองก่อนลองก่อนนะลูกนะเวลายูทูบเบอร์จะทำคลิปอะไรอ่ะคือมันต้องทำคลิปอ้างอิงจากกระแสในช่วงนี้ช่วงนี้กระแสที่ฮิตคืออะไรคะพีเอ็มอู่ฮั่นค่ะอู่ฮั่นอู่ฮั่นเป็นประเทศที่น่าเที่ยวมากเลยนะคะทุกคนแน่ไม่ใช่นอกจากที่จะต้องใส่แมสก์ออกจากบ้านแล้วนะคะทางกระทรวงต่างๆหรือว่าคนทั่วไปโมก็เห็นเขาจะนิยมพกเจลล้างมือกันแต่ว่าโมอยากได้เจลล้างมือที่มันเป็นกลิ่นที่โมอยากใช้อ่ะแล้วก็เป็นสีที่โมชอบแล้วก็ถูกบรรจุในขนาดที่มันโอเควันนี้ก็จะแบบว่าใส่น้ำหอมให้เป็นแบบเจลล้างมือที่แบบว่าพอใช้แล้วคือตัวหอมขึ้นด้วย อะไรอย่างนี้วันนี้ก็จะมา วันนี้จะมาทำเจลล้างมือ DIY กันอุปกรณ์นะคะว่านถังจระเข้แล้วก็จะใช้แอลกอฮอล์สองอย่างคือจบเลยจริงๆก็จบแล้วเราก็อาจจะแอดกิมมิกนิดหน่อยกับเพชรนิดนิดโอ้โหรวมจริงน้ำหอมนะคะแล้วก็เพิ่มสีสันขูดลิปสติกลงไปนิดหน่อยให้แบบว่าสีมันแบบน่ารักสวยงามที่บอกเนี่ยไม่ได้เป็นเซียนนะเรามาลองทำไปพร้อมๆกันอันนี้ได้สูตรมาจากไหนครับน้องๆเขาเป็นคนหาแรงบันดาลใจมาวันนั้นไปร้านขายยาแล้วเขามีให้กดล้างมือเองอ่ะก็เลยไปยืนอ่านขอให้มันรอดนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ตัดโอ้โหว่านหางนี่ผอมมากเลยเราจะตัดว่านหางออกมาก่อนนะคะโมชอบกินว่านหางมากเลยรู้ปะกินเหรอเอาไปใส่กับน้ำใบเตยอ่ะอร่อยมากจริงๆช่วงนี้ทั้งแมสทั้งเจลล้างมือค่อนข้างที่จะเริ่มขาดตลาดแล้วราคาแบบแพงสูงขึ้นเยอะมากเราก็เลยอ่ะก็จะมาทำเจลล้างมือกันเองนะคะเราจะมาเปาะว่านหางกันนะคะซึ่งปกติอ่ะโมก็ไม่เคยเปาะว่านหางเลยทำยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันโมจะเปาะข้างๆก่อนถูกปะวะไม่รู้ทำยังไงแล้วก็ลอกมันไม่ง่ายเลยอ่ะทุกคนว่านหางก็เล็กอยู่แล้วออกจริงทำไงดีเนี่ยเอาล่ะทุกคนมาทำง่ายมากจริงๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆปอกนะคะใจเย็นๆเราจะใจเย็นๆเราจะค่อยๆปอกเป็นยังไงเสียงแมวที่ไหนวะเสียงโรซี่นี่ไงอ๋อเสียงโรซี่ฟีลลิ่งเหมือนตอนนี้กำลังทำอาหารอยู่ทุกคนบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่เคยทำมาก่อนโมไม่รู้เลยว่าสิ่งที่โมทำเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าปาดใส่นี่เนาะโอ้ยหรือมีดมันไม่คมวะคมแต่ว่าคือเปลือกมันก็บางแล้วไอ้นี่มันก็บางมันปอกยากเอาล่ะทุกคนในที่สุดเราก็ได้แล้วหนึ่งตาย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 มันจะครบกว่าจะครบก็ต้องคุยกันก่อนอ่ะคุยกันให้ดูใจกันก่อนว่าแบบโอเคหรือเปล่าเราถูกใจเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยใกล้วันวาเลนไทน์แล้วแต่ละคนมีวิธีการหาแฟนในเวลาเร่งด่วนปะเขามีหาแฟนในเวลาเร่งด่วนด้วยเอ้ยมีแล้วก็มีวิธีหาแฟนในเวลาเร่งด่วนปะมีฮะทำยังไงฮะ Tinder ครับปัดๆเอาเอ้ยไม่อยากปัด Tinder แล้วปัดอะไรได้อีกบ้าง Line ครับมากกว่าแรก Line คืออะไรจ้าโอ้โหใครจะทำได้อะมาน้องสาวมิติมีวิธีการหาแฟนในเวลาเร่งด่วนยังไงเข้ามหาลัยเข้าคณะบ่อยๆจะได้ไปเจอแบบน้องๆก็จะได้คุยกันไหนๆเล่าประสบการณ์ความรักตอนมัธยมให้ฟังหน่อยดิขอพิชิตเลยครูมีแฟนคนหนึ่งคบตั้ง5ปีเฮ้ยอันนี้เราสนิทกันขนาดนี้เลยใช่ป่ะคุณดูก็หมายถึงว่าตอนเขามาจีบอะไรเงี้ย MSN โหนี่แกก็แก่มากแล้วเนี่ยคือตอนแรกอ่ะเพื่อนเขาอ่ะชอบเราเขาก็เลยให้คนนี้ช่วยมาดูหน่อยว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยคุยไปคุยมาเราก็รู้เฮ้ยเราชอบคนนี้ว่ะก็เลยกลายเป็นคุยกับเขาเลยตอนนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรนะเวลาทำให้รู้จักคนมากขึ้นจริงๆแต่บางอย่างถ้าเรารู้สึกแต่แรกว่ามันแบบมันใช่แล้วก็คือใช่เลยเหมือนเวลาเราซื้อกระเป๋าอะไรเงี้ยเราเห็นแบบแรกปุ๊บใช่ว่ะต้องซื้อเลยแล้วคนอื่นมีประสบการณ์เรื่องความรักยังไงบ้างคะเงียบถามนิติว่าไปสิเราก็เล่าก่อนสิทำไมเขามีแฟนกันตั้งแต่อายุเท่าไหร่แต่ผมก็มีกันใช่เหรออ่ะไหนทุกคนลองเบ้นกันมาดูว่ามีแฟนคนแรกตอนอายุเท่าไหร่นี่สมัยก่อนฮิตนี่มากอะไรทำไมอยู่ดีมาคุยเรื่องสมัยก่อนตอนทำเจลล้างมือวะเนี่ย F4 เว้ยชงนี่ชงลีวอตอีวอตเจอชิงชูชอโมชอบเจอรี่มากเลยให้ตายเถอะเจอรี่คือผู้ชายในฝันสมัยก่อนเฮ้ยก็ชอบเจอรี่เหมือนกันที่มันมีใครกับทอมอ่ะใช่ที่แม่แมวกันถูกเจอรี่กับเจอรี่มาเจอรี่กันไปคำถามต่อไปไปถ้าให้ตัวแทนความรักที่จะให้ตัวแทนความรักเป็นสีอะไรชมพูเบสิกมาก
เหตุผลเพราะว่าโมชอบสีชมพูโมอยากแทนความรักเป็นสีที่โมชอบอันนี้คือเราจะตัดออกหมดเลยใช่ปะที่เราคุยกันอะบางอันบางอันเลยบางอันมีอะไรอยากถามอีกถามได้นะรอซี่มีคำถามว่าไหนที่โมจะมีแฟนคะไม่รู้เลยอะค่ะรอเจอความรักดีๆคนที่จะเข้ามาสนใจทีมสไปซ์อย่าลืมติดต่อมาที่ทีมโมจิโกะนะอ๋อเฮ้ยโมหันเซียนขึ้นแล้วอ่ะทุกคนตอนแรกยังแบบอีหยังวะอีหยังวะอยู่เลยเฮ้ยโมจามว่ะหรือโมเป็นคอร้อนอ่ะเราเล่นไม่ใช่หรอกไม่มีทางบ้าบ้านะอ้าวถอยทำไมก็นี่พี่ก็ถ่ายดิไปดิสู้ไปมันใกล้ๆโมไม่เป็นหรอกโมแค่จามเฉยอันที่บางแม่งตัดยากพอนี่นะคะโมก็จะใส่ว่านหางจระเข้ลงไปนะคะทุกคนแล้วเราก็จะปั่นเราสามารถทำเจลล้างมือได้เองได้ที่บ้านง่ายๆนะคะด้วยงบประมาณโหถ้าคนมีว่านหางน่าจะไม่ต้องใช้งบเลยวันนี้คือยาสามัญประจำบ้านว่านหางจระเข้ก็ทำเจลล้างมือศูนย์บาทเออศูนย์บาทนี่ไม่ใช้ตังค์พอแล้วมั้งเทใส่ผ้าชุบแล้วเราก็บีบเพื่อคั้นเอาแต่น้ำมันออกมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมันเป็นน้ำหมดเลยแหละจริงๆแล้วอะอ่ะได้แล้วประมาณนี้เราก็จะได้เป็นน้ำว่านหางจระเข้เสร็จแล้วทีนี้เราก็ทุกคนเราจะเทอันนี้ลงไปนะคะประมาณนี้เฮ้ยมันเป็นสีฟ้าอีกปะอีกนิดนึงแล้วกันเนาะวุ้ยตอนนี้ฟิลลิ่งเหมือนผสมเวทมนต์แมจิกเพื่อช่วยโลกคนค่ะแล้วโมก็จะตกแต่งนะคะโมขอใส่กลิตเตอร์ลงไปโมใส่น้ำหอมลงไปแต่อย่างนี้ได้เลยเหรอแต่ถ้าบางคนแพ้น้ำหอมก็ไม่ต้องใส่เฮ้ยโมว่าโมไม่ต้องใส่สีส้มแล้วว่ะเพราะว่าสีนี้มันน่ารักสีนี้มันสวยใช่ทุกคนดูดิแฮ่เราจะบรรจุใส่ขวดนะคะมันทำไอ้นี่เลยอ่ะทำน้ำหอมอ่ะใช่เหมือนทำน้ำหอมเลยก็ทำไมมันเป็นน้ำเหลวขนาดนี้วะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่แบบพวกกีสไลกีสลีนอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นตัวทำให้เป็นเจลอ่ะอ๋อไปฉีดเสร็จแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยหอมใช้ได้จริงเออใช้ได้กลิ่นแบบคลีนอันนี้เป็นสูตรง่ายๆมีอีกสูตรหนึ่งที่ง่ายกว่านั้นไม่ต้องมานั่งปอกเปลือกว่านหางจระเข้นั่นก็คือซื้อเจลว่านหางจระเข้มาแล้วทำไมไม่ซื้อเจลล้างมือเลยวะเออมันหาซื้อยากนะหนูนะอ๋อมันหาซื้อยากขั้นตอนแรกก็คือเราก็เทเจลลงไปตามที่เราต้องการเฮ้ยโมขอใช้อันนี้แทนนะป้านี้มันเป็นสีมันเห็นชัดดีเราตักออกประมาณครึ่งหนึ่งแบบนี้แล้วเราก็เทแอลกอฮอล์ลงไปครับนี่ใส่กากเพชรนะคะตามใจชอบเลยเราจะใส่แบบไหนก็ได้นี่ใส่ประมาณนี้แล้วก็ผสมกันนะคะเฮ้ยนี่ง่ายมากแล้วก็ตีให้มันเข้ากันนี่ทุกคนเฮ้ยเป็นเจลล้างมือจริงทาแล้วมันก็จะแบบเย็นๆน่ะคือมันจะช่วยฆ่าเชื้อแล้วก็จะใส่สีลงไปนะคะรอบนี้ใช้สีจากลิปสติกขูดหรือใครมีเป็นแบบลิ้นอะไรเงี้ยก็จะดีนะคะหยอดลงไปเลยใช่ไหมใช่ใช่ประมาณนี้เฮ้ยมันไม่ออกมาเฮ้ยลิปสติกมันไม่ติดอ่ะเป็นแผนหยดสีผสมอาหารลงไปแทนนะคะแต่ว่าต้องหยดแค่แบบนิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆอ่ะพอแล้วแค่นี้ดูนะทุกคนดูนะสวยงามนี่สีสวยเหมือนสลามน่ารักมากเลยเหมือนสลามเลยเดี๋ยวลองใช้ซีใช้ได้จริงเปล่านี่มีออกมาเหมือนเจลล้างมือจริงๆเลยดูดิทำแบบนี้ต้องมันก็นี่นะที่มันคือเจลล้างมือเลยเว้ยรู้แล้วตอนนี้ขาดอะไรน้ำหอมขาดน้ำหอมใช่ป่ะใช่ฉีดน้ำหอมลงไปหน่อยกลิ่นแล้วทีนี้เราก็จะได้เจลล้างมือกลิ่นตัวเองอะเจลล้างมือกลิ่นอื่นอาจจะไม่ถูกใจแต่พอเราทำเองเราจะได้เจลล้างมือกลิ่นตัวเราเองอะไรเงี้ยเหมือนเติมน้ำหอมระหว่างวันไปด้วยในตัวนี่แล้วก็จะเหยาะใส่ลงไปมันไม่เข้าเลยค่ะทุกคนอ๋อทำนี่เว้ยมันจะเต็มคือนี่นะคะเราก็ใช้ตัวปั๊มของขวดมันนี่แหละปั๊มเข้ามาประยุกเสร็จแล้วเรียบร้อยดูสินี่อันนี้เป็นเจลล้างมือนะคะอันนี้เป็นโมขอเรียกว่าสเปรย์ล้างมือทุกคนคลิปนี้มีประโยชน์มากจริงๆเรารู้สึกว่าเป็นคลิปที่มีประโยชน์ที่สุดในปี2020มันใช้ได้จริงแล้วก็ไปลองทำดูนะคะทำแจกเพื่อนๆก็ได้ซึ่งแบบงบมันต่ำมากคุ้มมากกระปุกละ145ได้เยอะมากเสร็จแล้วอ่ะคลิปเนี้ยเย้จะ
บแล้วค่ะทุกคนยังไงอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะสเปรย์ล้างมือหรือเจลล้างมือนะคะรักษาสุขภาพกันดีนะคะขอให้ทุกคนนะคะปลอดภัยจาก PM 2.5 และโคโรนาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งบ๊ายบายบ๊ายบาย